ไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะเซตราวอัพกับสุภวันโตค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันพุธสีเขียวแต่ว่าหุ้นไทยสีแดงค่ะปรับตัวลดลงในแดนลบตลอดการซื้อขายนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านค่ะจะเห็นว่าหลายตลาดปรับตัวลงเช่นเดียวกันหลังจากที่ตัวเลข CPI สหรัฐประกาศออกมาเมื่อคืนนี้นะคะปรากฏว่าสูงกว่าคาดการขณะเดียวกันค่าเงินบาทเราก็อ่อนค่าในรอบ3เดือนด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนะคะวันนี้เราเห็นครึ่งวันเช้าปิดการซื้อขายไปหุ้นไทยลดลงประมาณ7จุดนะคะขณะเดียวกันลงไปลึกสุดค่ะประมาณ13จุดด้วยกันนะคะปิดการซื้อขายวันนี้ค่ะหุ้นไทยลดลงมา 6.62 จุดนะคะไปปิดอยู่ที่ 1,385.11 จุดมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 36,773.49 ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI นะคะวันนี้ย่อตัวลงมาเช่นเดียวกันค่ะเราเห็น MAI นะคะปิดไปวันนี้ 418.94 จุดลดลงมา 0.37 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,514.58 ล้านบาทดูกันต่อนะคะสำหรับ5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดค่ะอันดับแรกนะคะ PTTEP ค่ะราคาปิด 153.50 สตางค์ลดลงมา1บาทค่ะขณะที่ KCE นะคะหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์งบไตรมาส4กับปี66ไม่ค่อยสดใสนะคะวันนี้เราเห็นราคาปิด40.50 บาทสตางค์ลงมาแรงถึง 10% ค่ะสุดทำให้ภาพรวมหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นั้นลดลงตามมาด้วยนะคะ JMT ค่ะ24.40 บาทสตางค์ลดลงมา50สตางค์นะคะขณะที่ AOT ราคาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะวันนี้ปิด63.25 บาทสตางค์อันดับ5เป็น Delta นะคะหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันปิด79 บาทค่ะลดลงมา3 บาทด้วยกันค่ะมีความเคลื่อนไหวนะคะสำหรับหุ้น CMO ค่ะเพราะว่าล่าสุดเองตลาดมีการสั่งให้ CMO ชี้แจงความชัดเจนนะคะเรื่องของการควบคุมภายในองค์กรค่ะขีดเดดไลน์ให้ด้วยนะคะถึงแค่27 กุมภาพันธ์นี้ตลาดนะคะขอให้ CMO ค่ะชี้แจงแนวทางการปรับปรุงระบบควบคุมภายในกรณีผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษหรือว่า Special Auditตามคำสั่งของก.ล.ต.สรุปได้ว่าบริษัทนั้นมีการจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการปฏิบัติงานร่วมกันกับบริษัทและมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของบริษัทนะคะมูลค่าความเสียหายรวมสูงถึง 25.55 ล้านบาทด้วยกันค่ะนอกจากนี้มีการระบุด้วยนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารของบริษัทและบริษัทที่ปรึกษาอาจสื่อถึงความไม่รัดกุมในการบริหารจัดการอันเป็นเหตุให้บริษัทนั้นเกิดความเสียหายทางการเงินค่ะรวมไปถึงอาจสื่อได้ว่าอดีตผู้ช่วยประธานเจ้าที่บริหารเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มบริษัทนะคะซึ่งสั่งให้มีการชี้แจงภายใน27 กุมภาพันธ์นี้ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวในสต็อกอัปเดตนะคะไปดูบริษัทรับเหมาเสาเข็มเจาะนะคะซิฟโก้ค่ะแจ้งรับงานใหม่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์6โครงการด้วยกันนะคะมูลค่ารวม275ล้านบาทขณะที่ฝั่งของการบินไทยค่ะยืนยันว่าจำเป็นในการจัดหาเครื่องบินครั้งใหญ่ถึง45ลำจากฝั่งของบริษัท Boeing และบริษัท GE Aerospace นะคะแม้ว่ายังอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาทางธุรกิจให้ผลจากแผนฟื้นฟูค่ะแต่ก็มั่นใจว่าไม่กระทบกับแผนการจ่ายหนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมไปงานนี้นะคะเข้าร่วมงาน Green Economy Next Growth and Survive ค่ะส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวคุณผู้ชมคะงานนี้ค่ะตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะร่วมกันกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลค่ะองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐรวมถึง The Gold Standard Foundation ค่ะชวนไปร่วมงานนี้นะคะเพื่อเป็นการรับฟังวิสัยทัศน์นโยบายจากรัฐในการมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวค่ะงานจัดขึ้นนะคะพฤหัสบดี22 กุมภาพันธ์นี้ค่ะเวลา13 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกานะคะจัดขึ้นที่หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะผู้ชมสามารถลงทะเบียน QR Code หน้าจอในขณะนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนคุณผู้ชมจับสัญญาณตลาดหุ้นไทยนะคะโอกาสจะพลิกกลับมาเป็นบวกหรือว่าช่วงนี้จับจังหวะลงทุนหุ้นอะไรดีนะคะวันนี้เราคุยกันค่ะกับฝั่งของบล.กสิกรไทยค่ะอยู่กับคุณบอมนะคะคุณสรพลวีระเมธีกุลค่ะคุณบอมสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับฉายภาพก่อนนะคะวันนี้หุ้นไทยแดงตลอดการซื้อขายเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะวันนี้คะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องหลักก็คือเรื่องที่เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการคอนเฟิร์มวิวนะครับว่าในช่วงต้นปีเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยคงยังอยู่ห่างไกลกับภาวะฮาร์ดแลนดิ้งนะครับคงเป็นลักษณะของซอฟต์แลนดิ้งกับโนแลนดิ้งมากกว่านะครับเราผ่านการรายงานทั้ง GDP ที่สูงกว่าที่คาดการไว้ IMF ได้มีการอัปเกรด GDP ภาคการจ้างงานที่ดีกว่าคาดแล้วก็ Retail Sales ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาคือเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันครบทุกอย่างของมิติของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นการเริ่มมีการเลื่อนการคัดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจากเดือนมีนาไปเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้อินไลน์กับที่เราประเมินไว้นะครับส่วน6ครั้ง7ครั้งที่บอกว่าจะลดเนี่ยผมคิดว่ามันสูงเกินไปนะครับผมมองว่าอยู่ที่ประมาณ 4-5 ครั้งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยส่งผลให้บอนด์ยิลด์ของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมารอบนี้เกือบ20 basis point นะครับซึ่งจากการที่เราคำนวณผ่าน equity risk premium เนี่ย20 basis point ของยิลด์ที่มันปรับขึ้นอ่ะมันจะส่งผลให้ S&P 500เนี่ยพักฐานประมาณ 4% เมื่อวานพักมาแล้ว1กว่าเหลือประมาณ2กว่าเท่านั้นเองผมมองฐานรอบนี้ไม่ได้เยอะมากก็ประมาณสัก 4,700 ถึง 4,800 จุดนะครับภาพรวมก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียเช้านี้เนี่ยค่าเงินอ่อนค่าและบอนด์ยิลด์เด้งตามก็เลยเป็นผลที่ทำให้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ตอบรับในเชิงลบแบบอ่อนๆครับค่ะหลายคนแซวนะคะตลาดหุ้นส่องแสงสีแดงรับวาเลนไทน์นะคะพรุ่งนี้ล่ะคะผ่านพ้นวาเลนไทน์ไปแล้วโอกาสพลิกกลับมาสีเขียวนี่มองแล้วเป็นยังไงบ้างคะผมคิดว่าหุ้นอาจจะซึมนะครับแต่ต้องบอกว่าเซ็ตอินเด็กซ์รอบนี้ซึมผมว่าอาจจะซึมไม่ได้ลึกนะครับคิดว่าน่าจะอย่างมากคือสัก1360ในช่วงสัปดาห์นี้ก่อนนะครับไม่ได้ลึกไปมากกว่านี้นะครับแต่จะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นในช่วง2วันที่ผ่านมามีอยู่กลุ่มนึงที่เพอร์ฟอร์มดีมากนะครับคือกลุ่มวัสดุก่อสร้างและกลุ่มรับเหมานะครับประเด็นนี้เป็นผลมาจากเรื่องของการที่กำลังจะมีการพิจารณาเรื่องของบัดเจ็ต 3.48 ล้านล้านบาทนะครับที่ต้องบอกว่ามีโอกาสในการเร่งใช้เพียงแค่5เดือนตลาดหุ้นเลยให้ความหวังนะครับว่าพอเวลามันบีบให้มาใช้แค่5เดือนเนี่ยมันจะเห็นเม็ดเงินสะพัดออกมานะครับอย่างมีนัยยะโดยเฉพาะในฝั่งของตัวรับเหมากับงานโปรเจกต์ภาครัฐที่มันค้างท่อมาเกือบ6เดือนนะครับกลุ่มพวกนี้เลยถูกยกกลับมาเก็งกำไรกันนะครับส่วนอื่นกลุ่มอื่นเนี่ยจะเป็นลักษณะของโดนแรงขายทำกำไรเป็นส่วนใหญ่ครับรับเหมามีดาวเด่นติดดาวให้ได้ไหมคะตัวไหนน่าสนใจเป็นพิเศษคะคุณบอมชอกันช่างครับคือผมคิดว่า GK, รอบนี้ชอกันช่างควรขึ้นมายืนเหนือ25บาทสั้นๆเลยแล้วกันนะครับก็คือ1บริษัทลูกของเขาทั้ง3บริษัทเนี่ยเพอร์ฟอร์มดีเบมงบกลับมาใกล้เคียงกับฟรีโควิดแล้ว CKP ปีที่แล้วแรงมากปีนี้น้ำดีเป็นเอลนิโญกับลานิญญานะครับไทแท็บนะครับความกังวลเรื่องของการต่อสัมปทานจบไปแล้วและปันผลผมคิดว่า 6-10 ตังค์เหมือนกับเดิมเลยนะครับส่วนชอกันช่างเนี่ยนะครับงานรับเหมาของเขาจะขึ้นมาค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับแล้วก็มันเป็นไม่กี่บริษัทรับเหมานะครับที่สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าราคาหุ้นดิสคาวต์อยู่เยอะนะครับตัวนี้น่าจะขึ้นไปที่แถวๆ25บาทได้ครับน่าสนใจ CK เดี๋ยวตามติดกันนะคะขอไปอิเล็กทรอนิกส์กันบ้างค่ะวันนี้เราเห็น KCE นะคะราคาร่วงแรงพอสมควรประมาณสัก 10% สุดให้หุ้นในกลุ่มนะคะ Delta หาหน้าลงตามไปด้วยมุมมองกสิกรไทยว่ายังไงดีคะครับผมขอสั้นๆประมาณ30วินะครับจริงๆแล้วถ้าใครตามกสิกรเรากันมาเนี่ยเราโทนดาวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนของการลงทุนในยุโรปเยอะนะครับเพราะว่ายุโรปรอบนี้เยอรมันเนี่ยมีความน่าเป็นห่วงเยอะ1คือเศรษฐกิจเขาโตต่ำสุดใน G7 2คือเศรษฐกิจเขาพึ่งพิงออโต้เยอะแล้วออโต้เขาเนี่ยโดนดิสรัปต์จาก EV เยอะเพราะว่าเยอรมันส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัว EV ช้ากว่าอเมริกากับจีนนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ต้องกังวลเลยคือคือของโฟกเนี่ยนะครับหลายๆแบรนด์ก็ยอดขายดรอปลงไปไม่ได้ตามไปตามที่เป้าหมายที่คาดการไว้นะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับผมว่า KCE เนี่ยนะครับน่าจะไซด์เวย์ไปอีกสักประมาณ 1-2 ไตรมาสแล้วจะกลับมาดูอีกทีนึงในช่วงครึ่งปีหลังผมคิดว่าประมาณสัก 35-40 บาทเป็นกรอบการแกว่งตัวในช่วงระยะสั้นๆนะครับเดลต้ากับฮาน่าลงมาตาม KCE จริงนะครับแต่ต้องบอกว่าผมคิดว่างบของทั้ง2ตัวนี้ยังไงก็คืออ่อนตัวแต่ไม่น่าที่จะอ่อนตัวแรงเหมือน KCE เพราะ KCE ก็มี exposure ในรถยนต์ในยุโรปเยอะส่วนฮาน่ากับเดลต้าเนี่ยเขากระจายในหลายๆภูมิภาคไม่ได้เป็นกระจุกตัวอยู่ในรถยนต์เหมือน KCE นะครับเพราะฉะนั้นคิดว่างบออกมาเนี่ย KCEแล้วนะครับค่ะค่ะได้ค่ะตรวจสอบเท่านี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณบอมมากๆค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะมุมมองกูรูของเราละค่ะจากบล.กสิกรไทยคุณผู้ชมเราลากันไปด้วยสต็อกพิกนะคะหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์สุภวันโตไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสุขสันต์วันวาเลนไทน์สวัสดีค่ะ